สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่2ของ Speed Rider นะครับเบรกนี้เราก็เปิดสาย SMS และโฟนอินกันแล้วนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของท่านสามารถโทรมาคุยกับเราสดๆได้นะครับที่025309496-98หรือ SMS มาที่48277772พิมพ์ซีเมนต์วรรคตามด้วยคำถามของท่านแต่ก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ในรายการนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speak โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และรูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นกลับมาเบรกนี้นะครับเปิดสายแล้วอย่างที่พี่เอกบอกไปโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับรวมถึง SMS ก็ส่งมาเหมือนเดิมได้เลยนะครับฉะนั้นตอนนี้ในระหว่างรอสายตอบ SMS กันก่อนดีกว่านะฮะรถใช้น้ำมันเครื่องอะไรอ่ะ1ลิตรเท6ไปประมาณ2ฝ่ามือต้องแต่เพิ่มไหมต้องใส่เพิ่มหรือเปล่า ถ้าเอากันจริงๆมันก็ต้องใส่เพิ่มอ่ะดูง่ายๆพี่ไอตัววัดอ่ะที่มันแถมมาให้กับรถทุกคันเนี่ยลองจิ้มแล้ววัดก็ดึงขึ้นมาดูถ้าสมมุติว่ามันพองไม่เยอะก็ไม่ต้องเพิ่มสองฝ่ามือสองฝ่ามือก็น่าจะประมาณสักร้อยกว่าซีซีร้อยกว่าซีซีถ้าไม่ซีเรียสไม่ต้องเติมก็ได้ครับแต่ในกรณีที่ว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรดีถ้าเพื่อนๆใช้รถที่ถ่ายน้ำมันเครื่องทุกไม่เกินทุก 2,000 โลอ่ะบ่อยๆผมไม่ค่อยซีเรียสตรงนี้แค่ 100cc เพราะโดยเฉลี่ยแล้วที่ผมใช้อยู่รถ800ผมจะเติม700รถ700ผมจะเติมประมาณ600อะไรประมาณนี้อยู่แล้วผมจะเทออกประมาณ 100cc อยู่แล้วเพราะน้ำมันเครื่องครั้งเก่าเขามีอยู่ในแทงค์อยู่ใช่แล้วที่มันคาอยู่เนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับเยอะกว่า200เยอะกว่า 100cc แน่นอนถูกต้องครับฉะนั้นเติม800ไปก็คือเท่ากับ900อ่ะใช่เพราะบอกได้เลยว่าในแคล้งอ่ะที่มันถ่ายออกมาอย่างไรก็คืออยู่ในแคล้งและอยู่ที่ในท่อทางเดินระบบทั้งหมดอีกอ่ะใช่นั่นแหละครับอีกเยอะอีกเยอะใช่ครับผมมาดูต่อครับ SMS ไหลมาเลยครับเร็วนิ่ง SMS ค้างไว้ฮะงั้นเมื่อกี้พูดเรื่องน้ำมันเครื่องนี้ก่อนก็ลองดูถ้าเกิดแย่ตัววัดน้ำมันไปถ้ามันติดปลายก้านก็โอเคอย่าไปซีเรียสครึ่งก้านอยู่แล้วนั่นแหละถ้าถึงครึ่งแต่ถ้าเกิดแย่เราไปชักออกมาไม่มีเลยนั่นต้องเติมเพิ่มอันนั้นไม่ใช่ฝังผ้ามือฝังผ้ามือที่แบกไปอย่างนี้แล้วใช่นั่นมันเยอะกว่านั้นแหละแล้วก็มีเคสหนึ่งเมื่อกี้นี้ที่พี่เอกบอกไปว่าโอเคไม่ต้องเติมก็ได้แต่ว่าแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของรถเก่าที่เครื่องหลวมแล้วแหวนหลวมแล้วก็ควรจะต้องดูตลอดเวลาด้วยเพราะว่ามันระเหยเร็วมันหายไปจากเรื่องของระบบของมันเร็วกว่าปกติใช่ครับฉะนั้นไอ้ตัว 100cc ที่มันหายไปเนี่ยมันอาจจะทำมันให้ไม่ถึงกำหนดแล้วมันแห้งก่อนก็ได้อันตรายใช่ครับผมมาละ SR400 แต่งแนวคาเฟ่ดูดีกว่าสปอร์ต CBR500RR ไหมผมว่ามันเขาเรียกอะไรแนวมันเป็นไอ้นี่เป็นพื้นฐานของตัวรถอ่ะของตัว SR เนี่ยมันมาเป็นคาเฟ่อยู่แล้วการที่จะไปทำเป็นคาเฟ่เลเซอร์หรือจะทำในแนวตรงนั้นต่อเนี่ยมันจะต่อยอดง่ายกว่าใช่ถ้าเอาพวก CB650เนี่ยมาทำมันแปลงเยอะนะฮะทำออกมาถามว่าทำออกมาสวยเหมือนกันไหมผมว่าก็สวยเหมือนกันแหละแต่ว่าเม็ดเงินที่เราต้องโยนเข้าไปอ่ะผมว่า SR มันจะตอบโจทย์ง่ายกว่าใช่SR ทำน้อยกว่าพูดตรงๆเลยนะครับแล้วก็ด้วยโครงสร้างของตัวเฟรมตัวทุกอย่างอ่ะมันคือคาเฟ่อ่ะใช่แสดงว่าอยากได้ในคาเฟ่แต่มีความเร็วในมือถูกต้องเป็นไปได้ใช่ครับผมรับสายคุณฐานครับคุณฐานสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมชื่อหานะพี่อะไรนะครับขออีกทีครับไม่เป็นไรครับคือสวัสดีพิธีกรทั้ง3ท่านนะครับครับผมก็มีเรื่องจะปรึกษาครับเรื่องคาบูนะครับตัวของมีโอครับครับคือเวลาผ่อนคันเร่งรอบมันไม่ลงตามผมก็เลยไปเช็คเข้าร้านไปเช็คดูครับก็ปรากฏว่าเป็นที่อะไรนะพี่เป็นแผ่นดำๆแล้วก็เป็นแฟมอะไรแกได้ครับแฟมมาเข็มลูกเร่งใช่ครับก็เขาบอกว่าตัวเนี้ยมันสึกครับแล้วถ้าเปลี่ยนเนี่ยเป็นของแท้เนี่ยมันจะใช้ได้ดีเหมือนใหม่ไหมครับในกรณีนี้ถ้ามาหาผมนะไอตรงที่พี่ถามมาเนี่ยลูกเล่นของมีโอถ้าในตัวมันจะมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่
ถ้าเป็นรุ่นเก่าที่เปลี่ยนไดแฟมอย่างเดียวไม่ได้ค่อนข้างไม่คุ้มครับเป็นผมเบิกคาบูใหม่ทั้งลูกเลยแต่ถ้าเกิดครับตัวภาษาจีนนะพี่ตัวภาษาจีนเปลี่ยนลูกเปลี่ยนไดแฟมไม่ได้ครับตัวนั้นเปลี่ยนทั้งลูกเร่งทั้งเข็มเลยพันกว่าแล้วครับอ๋อถ้าต้องเปลี่ยนทั้งเข็มพันกว่าใช่ครับแล้วพี่เพิ่มอีกหน่อยนึงพี่ได้ทั้งลูกโอกาส 99% แล้วรถพี่กลับขี่เหมือนเดิมทุกอย่างเพอร์เฟกต์แต่ไอ้ตรงนั้นถ้าพี่เปลี่ยนเฉพาะลูกเร่งเข็มไดแฟมเพราะมาเป็นชุดของเขาเลยพี่เปลี่ยนแค่นั้นโอกาสที่คาบูมันยังหลับอยู่ที่จุดอื่นเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในกรณีที่รถเรายังบิดพาร์ทพื้นพาร์ทอะไรได้เหมือนเดิมโอเคมันน่าจะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดขับแล้วมีอาการสำลักช่วงประมาณ 60-80 กอคันเร่งเดินปกติอยู่เนี่ยแล้วมีอึกสะอึกอ่ะแล้วก็บิดแล้วไม่ค่อยเร่งแบบไม่ติดมือไอ้ตรงนั้นคาบูเริ่มจะมีปัญหาแล้วครับเพราะคาบูมีโอตระกูลตรงเนี้ยค่อนข้างมีปัญหาเยอะครับที่มันมีปัญหาตอนนี้ก็คือเวลาผ่อนคันเร่งรอบมันหล่นช้าแล้วก็สำลักนิดหน่อยของพี่เนี่ยนะอาจจะเยอะของมันแล้วครับราคาเนี่ยราคาตัวเบิกใหม่กับถ้าเกิดไปเปลี่ยนเป็นคาบูแดดเนี่ยอันไหนมันคุ้มกว่ากันครับใกล้เคียงกันเลยครับใกล้เคียงกันถ้ารวมค่าช่างรวมค่าน้ำหนูรวมค่าปากปีเนียมรวมอะไรพวกนี้รวมใส่คันเร่งแล้วใกล้เคียงกันเลยครับถ้าเกิดใส่คาบูแดดระหว่างใส่กองเดิมครับกับกองเดดอันไหนดีกว่าพี่ก็คือรถไม่ค่อยได้ใช้นะครับกองเห็ดผมไม่เคยแนะนำให้ใครใส่เลยครับอ๋อคือใส่กองเดิมใส่กองเดิมไปเลยครับแล้วไล่นมหนูเอาครับครับก็วันนั้นผมก็นั่งดูรายการที่พี่วันนั้นใครโทรหาพี่เรื่องปรึกษาเรื่องเนี้ยครับผมก็เลยไปดูเรื่องน้ำมันเครื่องครับเพราะผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเครื่องมันร้อนผิดปกติอะครับผมก็เลยเปียกบอกว่าให้ถอดตัวเนี้ยเวลาเช็คน้ำมันเครื่องเนี่ยก็คือให้ถอดอะไรนะฝาเนี่ยออกมาดูมาเช็คน้ำมันเครื่องแล้วก็ตั้งรถตรงใช่ไหมครับพี่ตอนนั้นผมดูอยู่ก็พอผมเอาจับรถตั้งตรงปุ๊บเนี่ยน้ำมันเครื่องอ่ะมันขึ้นมาถึงไอ้ตัวเกลียวเลยเนี่ยแสดงว่าเขาเติมเยอะเกินใช่ไหมครับใช่ครับแค่ตั้งตรงนะครับแค่ตั้งตรงยังไม่ได้เอียงเลยเพราะปกติมันจะต่ำกว่าเกลียวครับมันแค่ต้องเอียงรถมาทางขวาอีกนิดนึงน้ำมันถึงจะเห็นครับอันนี้ตั้งตรงโอ้โหขึ้นมาถึงเกลียวเลยพี่ครับแล้วพี่ลองไปเปิดมะกองดูได้เลยครับน้ำมันเดนเต็มเลยตอนนี้จุดปัญหาตรงนั้นคือผมแก้แล้วนะครับก็คือแต่ว่าผมนั่งดูช่างส่วนผมก็ไม่กล้าทักกันนะก็เขาทำอย่างเงี้ยก็คือเขาน้ำมันเครื่องลิตรหนึ่งตอนใส่มีโอหมดเลยใช่มันก็มาแบ่งมาใส่เบื้องท้ายด้วยอันนี้มีปัญหาไหมครับไม่มีครับเพราะร้านผมก็ทำอย่างนั้นครับในกรณีอันนี้ไม่รู้จะพูดดีป่ะนะค่าตัวเองบอกไม่รู้นะพี่แต่ไอ้ตรงเนี้ยถ้าถามผมเนี่ยน้ำมันเครื่องรับอุณหภูมิได้เป็น100องศาพี่เฟืองท้ายแค่หล่อลื่นมันเราเหมือนกับเราเอาน้ำมันเครื่องเนี่ยมาเติมโอเคมันเหนือกว่าเดิมนิดนึงแต่รถเราไม่ได้ใช้ในการแข่งขันที่ต้องใช้น้ำมันที่ค่อนข้างจะลื่นเปี๊ยดออกไปเลยลูกปืนเราไม่ใช้ลูกปืนรอบจัดเราสามารถเอามาทดแทนกันได้ครับตรงนี้อย่าไปซีเรียสครับพูดง่ายว่าถ้าพี่เติมตรงนี้พี่สมมุติเติมน้ำมันเครื่อง150มันสามารถแยกออกมาตรงนี้ถ้าช่างคิดเพิ่มอาจจะคิดแค่20บาทแต่ถ้าเกิดพี่ซีเรียสน้ำมันเครื่องส่วนน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายก็เพิ่มอีกประมาณ60-80บาทมันจะเป็นตรงนั้นครับใช่ครับถ้าคาบูเนี่ยถ้าเกิดไปทำร้านพี่เอกเนี่ยก็คือต้องนัดต้องแจ้งหรือว่าต้องยังไงก่อนครับต้องนัดก่อนครับแต่ถ้าให้ผมซื้อของให้อันนั้นต้องวางมัดจำเลยครับโอนก่อนเลยเพราะว่าณตอนนี้พวกเกี่ยวกับคาบูอ่ะมันค่อนข้างจะออกยากครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องวางมัดจำครับผมสามารถซื้อมาพี่ผิดนัดไม่มามีนะพี่ที่นัดผมแล้วไม่มามีหลายท่านนะครับครับผมมันเป็นอะไรที่ถ้าณตอนนี้มันจมครับเพราะมันจะเดินออกไปยากครับครับก็คือก็ต้องนัดนิดนึงพี่ใช่ครับผมมาจำแล้วก็นัดเวลาเนาะก็คือทำวันเดียวเสร็จเนาะพี่เนาะประมาณวันสองวันครับเพราะช่วงนี้ผมยังไม่ค่อยกล้าการันตีมากครับเพราะว่าเพื่อนๆ เข้ามาใช้บริการเยอะครับอ๋อก็คือต้องรถไปจอดทิ้งไว้อะพี่ถ้ามาแนะนำวันจันทร์ครับวันจันทร์ส่วนใหญ่จะจบได้งาน
พราะอย่างเมื่อวานเนี้ยผมผ่าเครื่องได้2ตัวครับครับอ๋อครับ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 ผมยังไงก็เดี๋ยวถ้ายังไงผมค่อยเข้าไปนะพี่ได้ครับลองติดต่อกลับมาก็ได้ครับครับผมครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับครับเป็นเกร็ดความรู้เสริมให้นิดนึงนะครับผมครับผมอย่างที่เมื่อกี้นี้พี่เอกได้แนะนำว่าตัวของน้ำมันเครื่องเนี่ยสามารถที่จะเอามาถ่ายเป็นน้ำมันเฟืองท้ายได้ด้วยเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ได้นะครับแล้วก็ผมก็ได้ทำเป็นคลิปในจอไรเดอร์ให้ไปดูไปแล้วเมื่อวานนี้ก็คงจะได้ดูกันใช่คืออย่างนี้ตัวของน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำมันเขาเรียกว่าน้ำมันเครื่องเกรดรวมใช่ซึ่งถ้าคุณไปสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเขียนเลยว่าเกรดรวมคือ40ไอ้คำว่า40เนี่ยมันคือตัวเลขตัวหลังของน้ำมันเครื่องของคุณนั่นเองเช่นของคุณเนี่ยคุณใช้เป็น 10W40 5W40 แต่ตัวน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปทนความร้อนหรือว่าอะไรต่างๆนานาเหมือนน้ำมันเครื่องมันก็เลยทำเป็นลักษณะของเกรดรวมขึ้นมาเช่นอาจจะเป็นเกรดรวม SAE 40ซึ่งมันคือ40ตัวเดียวกันใช่มันก็เลยสามารถทดแทนกันได้ผมก็เลยแนะนำไปว่าสมมุติว่ากรณีที่เราอาจจะเบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับเราซื้อน้ำมันเครื่อง1ลิตรขึ้นมาเนี่ยครับผมคุณสามารถที่จะเอาตัวของตัวตวงเนี่ยนะครับซื้อขวดตวง20บาทตวงอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้พี่เอกเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อตัวของน้ำมันเฟืองท้ายของศูนย์มาเนี่ยคุณเก็บเอาไว้เลย1ขวดมีค่าเท่ากับ100มิลใช่100มิลเนี่ยคุณซื้อน้ำมันเครื่องมา1ลิตรคุณเทออกไป1ในถ้วยตวงเนี่ยหรือว่าในขวดตวงเนี่ย1ครั้งเท่ากับว่าคุณใช้น้ำมันเฟืองท้ายได้1ครั้งแล้วใช่แต่ยังไม่พอเพราะว่านั่นคือ1ลิตรถ่ายเป็น1ครั้งก็เหลือ900คุณเอาไอ้น้ำมันตรงเนี้ยถ่ายไปใส่ขวดแกลลอนเปล่าๆไว้อีกทีนึงฉะนั้นคุณก็เอาน้ำมันเครื่องที่เหลือ900เนี่ยเทไปอีกเหลือ800เทไปอีกเหลือ700แล้วก็เติมเครื่องแล้วก็เติมเครื่องไป700ถ้าเกิดว่าพอคุณเติม700คุณเหลือ300เหลือ300ก่อนพี่เอกเหลือ300คุณก็เอาไอ้300เนี่ยมาตวงเป็น100เพื่อจะเติมเฟืองท้ายคุณก็จะเหลืออีก200เอาไว้สำหรับกรณีของการใช้น้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายครั้งหน้าอีก2ครั้งใช่ครับเท่านั้นเองครับผมคุณก็จะเขาเรียกว่าเซฟต้นทุนไปตั้งเยอะใช่ไอ้104นี่เดี๋ยวบอกเสริมให้คุณจอนนิดนึงสำหรับรถมีโอรุ่นเก่าๆน่าจะ104อย่าคุณจอนจะโดนอีกมันมีทั้ง104และ200cc ก็ขึ้นอยู่กับรถไงครับก็คือบอกให้ฟังอย่าง Nmax ผมอ่ะน้ำมันเครื่องใช้900cc น้ำมันเฟืองท้ายใช้150อันนี้ก็คือต้องเผื่อแหละใช่ใช่มั้ยครับผมประมาณนั้นนะครับให้เป็นความรู้นิดนึงความรู้นะครับเพิ่มเติมแล้วกันนะครับพักเบรกสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider